ประบุกบอลสีแล้วบอลสีใบเล็กไม่เป็นพุ่มกัดสีไม่สวยทำตามคลิปนี้ได้เลยแอดมินบอกเลยอึ้งผลรับจากบอลสีที่แอดมินทำคลิปได้เลยค่ะว่าได้ผลแน่นอน 100% ก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา 17.30 นเช่นเดิมค่ะวันนี้แอดมินช่องก็จะมาเปิดเผยเคล็ดลับการปลูกบอลสีให้แตกหน่อเก่งใบใหญ่เป็นพุ่มสวยงามจริงๆค่ะแล้วบอลสีของทุกท่านล่ะคะช่วงนี้ปลูกบอลสีเป็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์แชร์ข้อมูลบอกกันได้เลยค่ะหากท่านใดมีปัญหาในการปลูกก็จะได้แบ่งปันความรู้และแนวทางแก้ไขปัญหาให้กันและกันแอดมินอยากเห็นบอลสีของทุกท่านแตกหน่อเก่งใบใหญ่เป็นพุ่มสวยงามค่ะจากคลิปที่แอดมินได้ทำการแชร์ไปเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วได้ทำการบำรุงบอลสีฉัตรทินกรทุกท่านจะเห็นว่าตอนนี้บอลสีฉัตรทินกรใบใหญ่เป็นพุ่มกัดสีสวยงามจริงๆค่ะสูตรบำรุงบอลสีในวันนี้เป็นปุ๋ยชีวภาพผู้ใช้ปลอดภัย 100% เป็นแนวทางเกษตรลดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยส่วนผสมที่เหลือใช้ค่ะสูตรแต่ละสูตรในการทำปุ๋ยสำหรับบำรุงต้นไม้รวมถึงบอลสีทำไม่ยุ่งยากอะไรเพียงแค่เราต้องรู้ว่าแต่ละส่วนผสมที่เราใช้ทำปุ๋ยมีประโยชน์ต่อพืชอย่างไรไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำปุ๋ยพร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมที่1 นั่นก็คือน้ำกาแฟที่เหลือค่ะส่วนที่แอดมินกำลังชงอยู่นี้คือแอดมินชงทานทุกเช้าเป็นกาแฟดำค่ะกาแฟที่ใส่เป็นจำนวน2ช้อนชาค่ะเติมน้ำร้อนลงไปพอประมาณค่ะใครชอบขมมากก็ให้เติมน้ำร้อนเล็กน้อยแต่ถ้าใครชอบเจือจางนิดนึงก็เติมน้ำลงไปเต็มที่ค่ะส่วนผสมที่2ขิงผสมน้ำผึ้งค่ะขิงผสมน้ำผึ้งซองนี้หมดอายุแล้วอย่าทิ้งนะคะคนรับประทานไม่ได้เอามาทำปุ๋ยค่ะในขิงจะมีธาตุโพแทสเซียมซึ่งเป็นกลุ่มอาหารหลักของพืชและจะมีธาตุแมกนีเซียมซึ่งเป็นกลุ่มอาหารรองค่ะส่วนในน้ำผึ้งก็จะมีน้ำตาลกลูโคสกรดอะมิโนเอนไซม์เกลือแร่และวิตามินต่างๆที่มีประโยชน์ค่ะเทขิงผสมน้ำผึ้งลงในแก้วเพื่อที่จะทำการชงได้เลยค่ะให้ใช้กาแฟที่เหลือจากแก้วที่เรารับประทานเติมน้ำร้อนชงกับขิงผสมน้ำผึ้งได้เลยค่ะในกาแฟก็จะมีธาตุที่สำคัญต่อพืชรวมถึงบอลสีของเรานั่นก็คือฟอสฟอรัสโพแทสเซียมซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารหลักของพืชค่ะนอกจากนี้ในกาแฟยังมีธาตุที่เป็นกลุ่มธาตุอาหารรองของพืชนั่นก็คือแมกนีเซียม wow. และแคลเซียมนั่นเองค่ะหลังจากที่ส่วนผสมทั้ง3อย่างเย็นแล้วให้นำมาผสมกับน้ำเปล่า2ลิตรค่ะก่อนที่จะทำการราดรดหรือฉีดปุ๋ยให้ทำการพรวนดินก่อนค่ะแนะนำให้ทำการฉีดพ่นปุ๋ยในช่วงเวลาเช้าไม่เกิน9โมงค่ะปุ๋ยสูตรนี้สามารถที่จะใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางใบรวมถึงราดรดที่โคนต้นวันนี้แอดมินทําการฉีดพ่นทางใบค่ะเวลาที่เราฉีดพ่นทางใบให้ฉีดพ่นทั้งบนใบและใต้ใบเพราะปากใบจะอยู่ด้านล่างถ้าเราฉีดพ่นด้านล่างจะทําให้บอลสีของเราได้รับปุ๋ยที่เราฉีดไปแบบเต็มๆค่ะความถี่ในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้สามารถที่จะใช้ได้1ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะสูตรบำรุงบอลสีทุกสูตรที่แอดมินแชร์ไปสลับกันบำรุงได้เลยค่ะบ้านไหนมีส่วนผสมอะไร
ก็ทำสูตรนั้นไม่จำเป็นที่ต้องไปซื้อส่วนผสมให้เปลืองสตังค์และสูตรบำรุงบอนสีทุกสูตรที่แอดมินได้แชร์ไปทุกท่านสามารถที่จะดูผลลัพธ์จากบอนสีที่แอดมินทำคลิปได้เลยค่ะ wow. ว่าได้ผลแน่นอน 100% บอนสีที่แอดมินทำคลิปทำการปล่อยคลิปไปแล้วส่วนใหญ่แอดมินจะทำการถ่ายรูปและโพสต์อัปเดตในช่อง YouTube ในส่วนของชุมชนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เช่นกันแอดมินได้ทำการบำรุงบอนสีชัตินกรเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาผลลัพธ์บอนสีชัตินกรมาวันนี้น้องมีใบใหญ่เป็นพุ่มกัดสีสวย wow. อย่างที่เห็นค่ะนอกจากผลลัพธ์ของบอนสีชัตินกรแล้วนี่ค่ะต้นที่2ที่แอดมินอยากนำมาโชว์นั่นก็คือบอนสีมัควานรังสรรค์ค่ะแอดมินบอกเลยอึ้งมากแอดมินทำการบำรุงและปล่อยคลิปไปเมื่อ1วันที่ผ่านมาหลอดน้องโตเร็วกัดสีสดมากๆค่ะสุดยอดเลยค่ะสวยพุ่งจนอยากนำมาโชว์เลยค่ะสำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดปลูกบอนสีแล้วบอนสีใบเล็กไม่เป็นพุ่มกัดสีไม่สวยทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะและจากรายละเอียดทั้งหมดแอดมินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีใจรักการปลูกทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอที Channel ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง TikTok คุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอนสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ